บนโซเชียลแชร์เตือนให้ระวังมันฝรั่งที่มีหน่องอกออกมาจะมีสารอันตรายกินแล้วตายลูกเดียวหืมชั่วเหรอศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตกลงว่ามันฝรั่งที่มีหน่องอกนี่อันตรายกินแล้วตายลูกเดียวจริงไหมครับก็มีส่วนนะคะก็คืออาจจะไม่ถึงกับตายแต่ว่าก็มีความเป็นพิษต่อผู้บริโภคเนื่องจากว่ามันฝรั่งที่เกิดการงอกมันจะมีสารซึ่งมีความเป็นพิษโดยปกติในธรรมชาติของมันฝรั่งเนี่ยก็จะมีปริมาณที่ไม่มากแต่ในขณะที่เขาเกิดการงอกเนี่ยสารตัวนี้ถูกผลิตขึ้นในปริมาณที่มากเขาบอกว่าเป็นสารชื่อมีโซนินโซรานินยังไม่เคยได้รับข้อมูลแบบนี้นะคะสารสำคัญเลยที่มันถูกผลิตขึ้นในระหว่างการงอกก็คือโซรานินซึ่งจะมีผลก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารถ้าเผื่อเกิดอาการแพ้เขาจะเกิดอาการเวียนศีรษะอาเจียนท้องเสียกินแล้วตายลูกเดียวเหรอครับไม่เป็นความจริงสารตัวนี้ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยแต่ถ้าเผื่อว่าบริเวณลำไส้หรือกระเพาะอาหารเขาเกิดแผลมันมีโอกาสที่สารโซรานินเนี่ยจะปนเปื้อนเข้าไปสู่กระแสเลือดจะมีโอกาสเกิดพิษอย่างเฉียบพลันและทำให้เสียชีวิตได้การงอกของมันฝรั่งนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับหากจัดเก็บในที่ชื้นและอุณหภูมิสูงถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อไหร่ความชื้นมากเมื่อไหร่เขาจะเกิดการงอกมันฝรั่งก็ต้องการอุณหภูมิประมาณ 5-8 องศาเขาจะไม่งอกสภาพแห้งและเย็นจะสามารถอยู่ได้เป็นเดือนอุณหภูมิที่อาจารย์บอกเนี่ยคือเป็นอุณหภูมิในต่างประเทศถ้าเผื่อในบ้านเราเนี่ยคุณแค่เก็บในที่ที่มันโล่งโปร่งแห้งเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไหมครับยังมันฝรั่งไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นเลยเพราะว่าความชื้นเขาสูงซึ่งมันเป็นจุดที่กระตุ้นให้เขาเกิดการงอกโดยปกติคุณก็คงไม่ซื้อมาเก็บนานบริโภคไม่เกินสัปดาห์อาจารย์คิดว่าคุณแค่ใส่ไว้ในกระจาดไว้ในที่ที่ไม่ได้ใกล้ต่างไม่ได้ใกล้ความร้อนเท่านั้นก็น่าที่จะโอเคแล้วถ้าใครพลาดพลั้งปล่อยให้มันฝรั่งงอกออกมายังกินได้ไหมครับก็ทานได้แต่ว่าเราควรที่จะต้องตัดในส่วนที่งอกนั้นออกไปให้หมดสังเกตง่ายๆบริเวณที่มีการงอกหรือว่ามีการผลิตสารโซรานินในปริมาณที่มากเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่มีสีเขียวสีเขียวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่โซรานินมันเป็นคลอโรฟิลถ้ามันมีการสังเคราะห์คลอโรฟิลขึ้นนั่นบ่งบอกว่ามันมีระดับของโซรานินในปริมาณที่มากนั่นเองงั้นถ้าเผื่อเราต้องการที่จะลดปริมาณสารนี้ลงก็คือตัดเฉพาะส่วนที่มีการงอกนั้นออกไปการเลือกซื้อมันฝรั่งนะคุณจะต้องเลือกที่หัวเขาแน่นแล้วก็ไม่มีการงอกสีผิวไม่เปลี่ยนผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนี่ยควรที่จะให้ความใส่ใจในเรื่องของการวางจำหน่ายมันฝรั่งว่าต้องควรจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมไม่อยู่ในสภาพที่กระตุ้นให้เขาเกิดการงอกเพราะไม่ฉะนั้นผู้บริโภคซื้อไปก็อาจจะได้รับผลเสียดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับมันฝรั่งที่เกิดการงอกก็จะมีการสร้างสารพิษซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้อันจริงแต่ว่าที่แชร์ว่าทานแล้วตายลูกเดียวอันนี้มันรุนแรงเกินไปดังนั้นถ้าจะแชร์ก็อยากให้แชร์ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับคนที่ชอบกินมันฝรั่งก็อย่าสนใจแต่ความอร่อยจนพลาดที่จะศึกษาธรรมชาติของมันนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์